สวัสดีค่ะมากินข้าวราดจานเดียวนะคะราดไตปลากับนี่ค่ะหอยนะคะหอยแมลงภู่นะคะตากแห้งทอดนะคะนี่นะคะมากินนะคะเป็นข้าวราดจานเดียวนะคะวันนี้เราว่ากินข้าวราดจานเดียวนะคะค่ะนี่ค่ะกินแบบใส่มะเขือเปราะด้วยนะคะแล้วก็หน่อไม้นะคะใส่ลงไปนะคะวันนี้เราราดจานเดียวนะคะข้าวราดแกงไตปลากับนะคะกับหอยนะคะหอยแมลงภู่ตากแห้งค่ะมาทานกันได้เลยค่ะแกงจะเผ็ดนะคะใส่เนื้อปลาทูนะคะไม่ต้องเติมน้ำปลาอะไรเลยค่ะเค็มแล้วเพราะไตปลาก็เค็มอยู่เลยนะคะอันนี้เปิดพัดลมหน่อยนะคะเสียงพัดลมดังนะคะร้อนมากค่ะสู้ไม่ไหวแล้วนะคะร้อนนะคะอยู่ในครัวนะต้องรีบออกเลยนะคะรีบออกเลยไม่ไหววันนี้ก็แบบไม่อยากทำอะไรที่มันเกี่ยวกับข้าวร้อนๆนะคะมะเขือค่ะข้าวราดกันเขาทำอร่อยนะแต่อร่อยมากกินวันนี้กินราดจานเดียวกินง่ายๆดีนะคะราดจานเดียวนะคะกินง่ายๆนะคะกินง่ายมากจัดมาจานเดียวราดข้าวอิ่มแล้วมานั่งกินรอให้อร่อยกินแค่นี้แหละค่ะจานนี้ก็อิ่มอากาศร้อนเหงื่อออกเยอะต้องกินน้ำบ่อยๆเลยค่ะกินเด็กเด็กจัดเด็กจิ้มทั้งวันนี้หลายต่อ3ขวดนะ3ขวด4ขวดแล้วก็เนี่ยยังไม่ถึงอีกมันคือว่าไม่ได้พูดว่าถึงนะคะทีไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะมันออกเหงื่อเยอะมากอะค่ะออกเหงื่อออกมาทําเหงื่อมีเต็มเลยเป็นคนที่ร้อนง่ายนะคะเหงื่อก็ออกเยอะอร่อยค่ะเพราะเป็นคลิปไม่ยาวนะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะว่าวันนี้นะคะเราจะมาทานอะไรมากินอะไรข้าวราดจานเดียวอะไรแบบไหนนี่ค่ะนี่ค่ะราดแบบนี้เลยนะคะง่ายๆเป็นคนกินอะไรง่ายมากนะคะตักอะไรก็แป๊บเดียวอิ่มก็สบายแล้วกินก็ต้องให้พอเหมาะนะคะกินเยอะไม่ได้ถึงต้องให้ขนาดนี้ขนาดนี้ค่ะค่ะก็เป็นคลิปไม่ยาวนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอปลอดภัยรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะ